วันนี้เราจะมาชมสุดยอดวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณกันครับโดยหลวงพ่อคูณจะสร้างวัตถุมงคลมาตั้งแต่บวชได้ 7,000 สาเริ่มทำวัตถุมงคลตะกรุดโทนตะกรุดทองคำฝังใต้ท้องแขนที่วัดบ้านไร่ราวปีพุทธศักราช 2493การปลุกเสกวัตถุมงคลนั้นหลวงพ่อคูณใช้เวลาปลุกเสกสั้นมากท่านเคยกล่าวว่าเมื่อจะปลุกเสกวัตถุใดใจต้องเป็นสมาธิเมื่อใจมีสมาธิปลุกเสกสิ่งใดก็ขลังและไม่มีพิธีอะไรมากมายให้ยุ่งยากเพียงแค่เอาวัตถุมงคลที่สร้างมาเรียบร้อยแล้วมากองเอาสายสินวงให้รอบแล้วท่านจะนั่งยองๆนับลูกประคำท่องคาถาก็เป็นอันจบพิธีวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณที่เป็นนิยมมากคือเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นแรกที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2512นับเป็นจุดเริ่มต้นที่กระจายความศรัทธาไปทั่วประเทศจนมีการสร้างวัตถุมงคลหลายรูปแบบหลายรุ่นตามมามากมายราวปีพุทธศักราช2536แรงศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อหลวงพ่อคูณเพิ่มขึ้นและขยายออกไปทั่วประเทศสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาที่จังหวัดนครปฐมและเหตุการณ์โรงแรมรอยัลพลาซ่าถล่มที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งผู้รอดชีวิตจากทั้งสองเหตุการณ์มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณและอ้างว่าที่รอดชีวิตมาได้เพราะหลวงพ่อคูณช่วยเหลือนั่นเองช่วงคงกระพันนะครับวันนี้วัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณแห่งวัดบ้านไร่นะครับกำนันธวัชชัยก็จะเป็นคนแนะนำเพราะว่ากำนันเนี่ยเก็บไว้เยอะเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิมีรุ่นไหนบ้างครับกริ่งยานวิทยาคมกริ่งยานวิทยาคมพอหลวงพ่อได้รับโทรศัพท์จากพระบาทสมเด็จเจ้าหัวรัชกาลที่9ครับเนี่ยยานวิทยาคมก็จะสร้างกริ่งยานเป็นรุ่นแรกโดยหลวงพ่อท่านจะคุณนุชเนี่ยเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเนี่ยตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชท่านก็มาจะมาสร้างเนื้อทองคำเนี่ยราคาตัวนี้ก็หลายบาทหลายล้านว่ากันเป็นหลักล้านแล้วก็เก็บเอาเนื้อนวะเนื้อธรรมดาไว้เนื้อนวะเนี่ยธรรมดาเนี่ยที่ทำไมถึงต้องเอาไว้อย่างนี้เนื้อนวะเนี่ยมันมีทั้งทองเงินนาคอะไรผสมกันครับมันจะรวมกันเป็นเนื้อนวะฉะนั้นเนื้อทองมันจะแค่เป็นทองคำอย่างเดียวพุทธคุณมันก็เหมือนกันแต่ด้วยความผสมของเนื้อหลากหลายเนี่ยเพราะนั้นว่าเนื้อนวะน่าเล่นถ้าทองเนี่ยมันก็ยังมันเป็นทองคำก็คือทองคำแล้วเหรียญละเหรียญเหรียญมีรุ่นไหนบ้างเหรียญที่1219เนาะ17 12มันหายากมากครับเมื่อก่อนเรามีเราก็ให้เข้าไปเนาะเราไม่รู้ว่าทุกวันนี้มันจะมีมูลค่า12ประมาณนี้สร้างในวาระโอกาสเลย12ที่สร้างนี่คือสร้างบูสุดมันแจ้งนอกหลวงพ่อทำรุ่นเลขเลยคือ12วัดแจ้งนอกอ๋อไม่ได้ทำที่วัดนี้ไม่ทำครับเพราะว่าแต่ใช้ชื่อว่าหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่แต่อกที่วัดแจ้งนอกตอนสร้างมาเนี่ยขายไม่ออกเลยไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้จักขายไม่ออกท่านเพราะท่านเสกในบาทนั่งอยู่ในบาทเอาเหรียญ12อยู่แล้วก็เสกในบาทก็กลับมาก็ขายได้ไม่เกินเดือนทั้งเหรียญครับหลังจากนั้นมาก็ดังมาเนาะคนไปตามหาคนตามหาพอท่านเริ่มมีชื่อเสียงก็กลับมาหาเหรียญ12มาอยู่ที่บ้านไร่เนี่ยไปเจอเหรียญ12 17 19ของพ่อตาเนี่ยว่ามันเอามาเรายังไม่อยากได้เราไปกินเหล้าใครขอเราก็แจกเราเป็นคนที่ไม่เชื่อพวกนี้ไงคือบอกตรงคือไม่มีความรู้สึกเชื่อก่อนนั้นไม่เชื่ออยู่หลวงพ่อมาผมมาอยู่ที่บ้านไร่ในปี30ไม่เคยเชื่อเรื่องดวงคงกระพันพูดกันตรงๆผมถามว่าใครจะเหนียวสำไหนเจอมีดเจอปืนอะไรมันก็ไม่รอดอ่ะจนกระทั่งมาอยู่หลวงพ่อช่วงหนึ่งกินเรามาเห็นที่ท่านบอกมามันเราก็เริ่มซึมซับด้วยผมอยู่เขาว่าพอหลังจากนั้นเหมือนกับท่านลองขอรับในไปลวดตีลังกาลูกก็ไม่เป็นไรด้วยเป็นไรอยู่ในอกเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อนขับรถมาลูดสายเตือนถนนวิ่งไปหน้าเครื่องห้องเครื่องล่างมันไปเจอตอข้างตออยู่อีก2อันสองล่อข้างหลังเกาะยึดเรือในหน้ามันท้ายเกาะก็ตออยู่ไอ้ข้างหน้ากับตอทั้งไปในกัน4คนรอดหมดเคสที่สามไปดูน้ำท่วม10โลมันสวนไม้เราแบบก็ถามว่าไปเร็วไหมมันขับรถเร็วมากเราก็ตั้งช่างใจกัน10โลมันจอดอยู่อีกคันหนึ่งเราคิดมันจะเซงหรือไม่เซงเราก็ไปต่างคนต่างวัดใจทุกท่านมัน10โลมันโผล่ขึ้นมาโอ้โหทำไงเบรกลากล้อเตะลังกาลงไปตกใส่ไม้คู่ไม้คู่เนี่ยตกระหว่างกลางตะแคง
เป็นไงไม่มีอะไรโม่หน้าแตกครั้งที่4มี4ก็มาจากงานที่โรงงานวิ่งมาถึงทางโค้งมันเหมือนกับมีผ้าดำมาคลุมรถหลับในจะว่าหลับในก็ใช่เข้าโค้งลงไปในหนองน้ำแล้วก็ถีบกระจกออกมาได้ก็ขึ้นมาจมน้ำจมน้ำไปรถก็จมน้ำไปไอ้เราก็คานออกมามานั่งต้นโพใหญ่ตำรวจมาเฮ้ยคนมันตายแล้วช่วยหาศพหน่อยเขาก็ลงไปหาศพเอ้ยพี่ผมยังไม่ตายเขาบอกเอ้ยเป็นไปได้ไงแบบนี่คุณขับอยู่เนี่ยคนเดียวครั้งสุดท้ายเลยนี่มาตีลังกากับท่านผู้ว่าเหมือนกับลองของอ่ะเหมือนกับลองพ่อท่านลองของนี่มันไม่เชื่อกูก็จะลองให้มึงเลยแต่เชื่อไหมว่าไม่มีถึงเลือดตกยางออก6ครั้งไม่มีแม้แต่รอยเดียวครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมจากคนไม่เชื่อเรื่องวัตถุมงคลจนประสบกับตัวเองกับเหตุการณ์รอดตายถึง6ครั้งงานนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อล่ะครับคนอะไรจะดวงซวยพร้อมกับดวงเหนียวขนาดนี้โอ้ยกำนันเจอแบบเนี้ยก็ต้องเชื่อล่ะครับนี่อันนี้สวยอันนี้ปี20ลูกเสือชาวบ้านลูกเสือโอ้ยดังโอ้ยดังนี่ดังเนื้อนวันจะมีลูกเสือเล็กกับเสือใหญ่อันนี้ลูกเสือใหญ่ลูกเสือเล็กครับเสือใหญ่ครับอันนี้เสือใหญ่นะดูตรงไหนฮะดูข้างหลังอ๋อด้านหลังใหญ่แต่เสือเล็กจะเหรียญกลมเหรียญจะเล็กหน่อยครับเหรียญเล็กก็จะเป็นลูกเสือเล็กนี่ลูกเสือใหญ่นะปี2520หลวงพ่อบอกว่าเลยอะไรก็แล้วแต่ของกูอย่าไปลองมันมีอยู่เคสหนึ่งเล็กๆม้วนหน่อยเขายิงแปะหนึ่งแปะสองเขายิงมันเลยตุ้มเรียบร้อยเข้าอ๋อตอนแรกไม่ด่าท้าทายก็ยังคุ้มครองของหลวงพ่อหนึ่งอย่าด่าพ่อแม่เขาสองห้าไปยุ่งกับลูกเมียเขาแต่ถ้าก็ให้ม้าก็สนองไปท่านก็ว่าไปพูดเจ็บตลกอ้าวตกลงได้หรือไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เออเดี๋ยวกำนันแล้วรุ่นดังๆผมยังไม่เห็นเลย1719 1719อยู่ไหนอ่ะ17อยู่นี่ครับนี่19 19อ๋อนี่7อยู่นี่ฮะ19นี่เนื้อเงิน19 19เนื้อเงินโอ้19สวยนี่ของครับเนื้อสวยครับเนื้อสวย19บอกว่าพ่อทำไมต้องสร้างวัตถุมงคลถ้าเราไม่สร้างจะเอาเงินไหนไปสร้างวัดสร้างมาไปสร้างโรงเรียนสร้างเทคนิคก็จริงต้องบอกนะครับว่าหลวงพ่อคูณท่านเป็นพระผู้ให้พระนักพัฒนาท่านจะมีการออกวัตถุมงคลหลายรุ่นเพื่อให้ได้เช่าหาบูชาและร่วมทำบุญกับวัดเพื่อนำเงินที่ได้บริจาคให้กับสาธารณกุศลมากมายโดยวัตถุมงคลที่นิยมเล่นหาก็มีหลายรุ่นหลายเนื้อด้วยกันอีกด้วยครับวันนี้รายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันหมดเวลาแล้วนะครับศักดิ์สิทธิ์และคงกระพันต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางช่อง9 MCOT HD สำหรับวันนี้สวัสดีครับ